กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตค่ะเหยียดปกมือใหญ่ปกมือใหญ่ปกมือแล้วมีน้องน้องหนูหนูเนี่ยเห็นตุ๊กตาเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆมาเจอนามีแล้วก็จะให้ไปแจกกันนะครับนี่แหละนะคะแบบเป็นซานตาคลอสของเด็กๆกันเองนะคะวันนี้จะได้มีความสุขนะสดชื่นกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงของขวัญที่ครูหาเตรียมเอาไว้ให้นะสำหรับปฏิทินมหามงคล2559ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลข้อความค่ะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแต้มจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราโคชาแนลด้วยนะคะตามที่อยู่ด้านหน้านี้ระบุสักนิดนึงนะว่ารับปฏิทินนะคะก็จะได้จัดส่งปฏิทินกลับไปให้กันด้านหลังปฏิทินจะมีลายเซ็นของครูหากำกับเอาไว้ให้เยอะๆไม่ใช่แค่หลัก10นะครับหลักร้อยนะครับหลายๆร้อยก็ได้นะครับหลักพันก็ให้ท่านส่งเข้ามาส่งเข้ามากันนะครับปีใหม่มีครั้งเดียวนะครับยิ่งส่งมากเท่าไหร่นะก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะได้รับกันไปเนี่ยมากเท่านั้นนะคะฉะนั้นก็ส่งกันเข้ามาขอกันได้นะคะแล้วก็มาสักครู่ที่ค้างเอาไว้ความรู้สึกใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยปลื้มใจมาติดตามตั้งแต่นั่งกะละมังหนูลอยกะละมังที่นั่นไหมคุณทัศน์ที่สายไหมน้ำท่วมนะใช่ค่ะนะลงพื้นที่กันไปแล้วก็บางท่านบอกว่าตั้งแต่ตอนนู้นน่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้เจอกันเลยแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งกสิณไฟกันบางคนเพิ่งจะติดตามรายการกันช่วงประมาณต้นธันวาก็มาเจอกันด้วยนะคะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นความรู้สึกนะคะความประทับใจแล้วก็รอยยิ้มความอุ่นต่างๆค่ะที่เรามาเจอกันมีทานอาหารพร้อมๆกันแล้วมีท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่งจบรายการได้รางวัลใหญ่ไปอ๋อใช่จำได้ไหมจำได้ค่ะหลายคนแบบโอ้โหร้องอย่างเลยบอกดีใจกับเขาไปด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นใครแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนชมภาพเลยค่ะเชิญครับมีเป็นต้นไม้มาเอาร้องอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้ลืมเนื้อแล้วแกลืมไปน้องบัวอยากจะให้ใครร้องทีเร็วพิธีกรในแถวเนี้ยไอ้เมย์มาร้องเร็วในร้องได้แล้วเนี่ยเป็นฟ้องเลยไหมครับครับอีกท่านหนึ่งตอนนี้ไงคะคุณแม่ไปให้ออกร่วมกิจกรรมนะ
ก็ติดตามรายการเพื่อนขึ้นมาสองทีนะครับครั้งนี้ครั้งที่สองนี่ก็ติดตามวันนี้เป็นงานบุญนะบุญจะช่วยเราเยอะนะครับอาที่อยากมอบภาพผู้บริหารนะครับขอบคุณที่จบรายการนะครับบางท่านก็ถือว่าจิตไม่เป็นไรนะร้อยก็ได้นะในยูทูบใช่ครับหลังได้ต้นเดี๋ยวนี้ก็เลยทำมาประมาณสักปีกว่า2ปีนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ดีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เรื่องครูบาอาจารย์นะครับมีท่านอาจารย์ท่านนั้นนะครับที่ว่าเห็นด้วยจิตเห็นด้วยสิ่งที่ว่าเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยจิตของผมแล้วตั้งแต่เด็กมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็คอยช่วยเหลือคอยประสิทธิ์ประสาทแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดชีวิตอยู่แล้วเป็นทั้งลูกเป็นทั้งหลานนะคะแล้วก็เป็นทั้งในส่วนของทีมงานของทีมขาด้วยนะคะก็อยู่กับอาจารย์มาประมาณก็เท่ากับรายการ5ปีครั้งแรกเลยที่เจอกันครั้งแรกก็คือต้องเลือกว่าใครจะทำพิธีกรกับอาจารย์เมื่อคนแรกค่ะเมื่อก็ไปเจออาจารย์แล้วก็เป็นคนแรกแล้วเป็นคนสุดท้ายค่ะเพราะว่าไม่อาจารย์เลือกหนูเลยเลือกว่าทำรายการด้วยกันอาจจะเป็นในเรื่องของสายสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่แหละไม่ใช่ว่าเราในเรื่องของทั้งครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ในความรู้สึกต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ทำงานกับอาจารย์มาโดยตลอดแล้วก็มีเรื่องมาให้อาจารย์ตลอดเหมือนกันผู้นั้นก็จะได้พระวิ่งกันแน่ไปเลยนะครับวิ่งแน่ครูครับลุ้นกันอาจารย์ขอประกาศเองนะสาธุอยู่ประเทศไทยก็แล้วต่างไว้ความสำเร็จนั้นจงประทานพรที่เกินอย่าเพิ่งดูจากตัวเองมวยจะจับได้ไงจับให้อาจารย์ได้อาจารย์อัฐาหมายเลข9นะครับเอาใหม่นะครับจับชื่อผมเองนะครับเอาใหม่ที่มีชื่ออาจารย์ค่ะเพราะว่ามีของรางวัลเพิ่มด้วยเป็นล่างโต๊ะนะครับ9วิ่งโอดองเอ้ยโอดองก็พึ่งใครมีเลขหนึ่งนะโอดองก็เจ้าใครมีเลข9เตรียมตัว19ครับเชิญนี่ก็ไม่ได้ที่อีกรอบนึงค่ะที่จะไปส่งให้เด็กไม่ได้ใครก็ขาดที่นะครับครับยินดีด้วยนะครับหนักใจด้วยครับโอเคครับกำลังเงียบกันหมดเลยครับเดี๋ยวต่ออ่ะงั้นเดี๋ยวเอาซองให้เบอร์11ค่ะ11นะเบอร์11ได้รับจากเบอร์19ค่ะครับเราก็จะวนอย่างนี้เลยนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ก็จับฉลากต่อเลยหมายเลข51ค่ะ51หมายเลข51ค่ะหนูมอบให้หมายเลข51หมายเลข102ยิ้มหน่อยครับได้โปรดยิ้มนิดเอาเป็นเยอะแล้วได้ขอไข่ครับขอบคุณครับขอเรียกหมายเลข101จับฉลากนิดนึงนะคะขอบคุณคุณดิ๊กไม่ได้101ค่ะเรียบแล้วด้วยให้กับข้าพเจ้าและผู้ที่จะร่วมเป็นกิจการงานของข้าพเจ้าเป็นที่ข้าพเจ้าได้รับจากครูบาอาจารย์ขอพระพุทธปฏิหารกองราชันพุทธปฏิมหาจงสำประสิทธิผลให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเอิงไทยะไทยะเอหิไทยังสิทธิราโภนักพอกันตังนักพอกันตังเอหิทยังจุดที่มีการจากรัตนชัยยะรัตนชาติสมสมอารมณ์หมายสมสมาธิสมจิตสมใจสมรักสมมหามงคลชัยระเลิกเบิกผีวัดเดมีใหม่เอหิทยังนักสิทธิราโภสิทธิรักษาสีครุเทพเทวดาที่เป็นเกาะแก้วกำแพงกายข้าพเจ้าพอดีสักหลังจากที่นะทำหน้าที่ในการนะต่อยอดพระศาสนาดูแลพระกรรมฐานแล้วนะต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่สละเวลาในการคัดแยกก็มีทั้งอาหารการกินนะฮะ มีทั้งของใช้สมุดติดต่อเราต้องแบ่งเป็น2โรงเรียนนะฮะโรงเรียนละประมาณ200กว่าชีวิตนะคะแล้วก็ที่คัดแยกตรงนี้เพราะว่าบางอาหารบางประเภทอย่างเช่นปลากระป๋องบางทีหมดอายุบ้างนะเราก็จะได้ทิ้งไว้ที่นี้เลยมีนมนะฮะ
นะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะที่นำไปนะตรวจเช็คเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าเราตรวจเช็คทุกขั้นตอนจริงๆไม่ใช่ว่าเอาไปเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นของใหม่หรือท่านผู้ชมนะฮะคือเราในส่วนที่ท่านได้นะส่งมอบไปผมนะถึงที่แล้วก็อนุโมทนาบุญส่วนหนึ่งก็เป็นของเรานะครับรวมทั้งโครงการต่างๆเราอยากจะดูแลให้น้องเขาได้ของที่นะสมบูรณ์ไปจริงๆไม่ใช่ว่าสักวันแต่บริจาคให้ก็ให้ไม่ใช่นะครับใช่ตรงนี้ก็มีทั้งตุ๊กตานะคะมีหนังสือกับการเรียนการสอนนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์การกีฬาต่างๆแล้วก็อุปกรณ์การกีฬานี่คือลูกฟุตบอลยังใหม่อยู่เลยก็คือเอาของใหม่มาเลยไม้แบดมินตันเองนะคะน้องๆเขาจะได้มีอุปกรณ์การกีฬาเนี่ยไว้เล่นกันเพราะว่าสังเกตว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเด็กๆก็จะชอบเล่นกีฬาฟุตบอลนี่ประจำโรงเรียนเลยไปโรงเรียนไหนก็จะมีฟุตบอลกันตลอดกีฬาเป็นยาพิเศษนะฮะกับป้องกันยาเสพติดได้ค่ะแล้วก็ทำให้น้องเขามีน้ำใจในกีฬาด้วยนะคะแล้วนี่ทำอะไรกินข้าวสารนะครับคัดแยกหนูก็คัดแยกด้วยอย่างนี้ช่วยกันดูคัดแยกกันครับคนที่มาดูก็ของในที่มีอายุนะครับไม่มีก็พยายามแบ่งปันไปนะแบ่งปันจัดสรรของนี่มีประโยชน์นะของใหม่นี่แหละฮะแต่ส่วนที่มานะฮะเราจะได้มานะแต่ละที่นะครับแล้วก็ได้รวมมาส่วนที่ครูบาอาจารย์ได้ทำพิธีกิจกรรมต่างๆด้วยซึ่งเราก็พยายามหลายเดือนเหมือนกันนะฮะปัจจัยรวบรวมได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็พยายามจะนับดูหมดอายุว่าเอ๊ะพอเราไปถึงแล้วเนี่ยน้องเขายังสามารถทานได้ไหมถ้าทานไม่ได้ก็ต้องทิ้งเอาไว้ในที่นี้นะคะครับมีอุปกรณ์ไปฉายต่างๆนั้นเยอะแยะไปหมดนะฮะนี่แหละฮะคือทั้งหมดน้ำใจของท่านนะฮะไม่เคยเกิดแห้งหายไปจากพวกเราครอบครัวมิราเคิลนะฮะนะแล้วก็มีน้ำใจกันทุกขั้นตอนแล้วนี่คือหลังจากนั้นเราก็เดินทางกันไปเลยนะฮะคืนนั้นเลยค่ะคืนนั้นไปเลยเหมือนวันนี้เจ๊ต้องเดินทางไปเหมือนกันเลยนะวันเดียวกันแต่แตกต่างคนที่กันนั่นเองค่ะแต่ระยะเวลาที่เราระยะทางก็ค่อนข้างห่างไกลกันเหมือนกันครับนะฮะก็นี่แหละค่ะแล้วก็พี่ๆนะคะเป็นแฟนรายการสิทธิ์มีครูก็บางส่วนก็นำรถมาช่วยกันขนย้ายกันไปเป็นคาราวานเราก็ไม่ได้ต้องเสียค่าน้ำมันเพื่อจะเก็บสตางค์ไว้ต่อยอดน้องๆดูแลน้องๆกันปีหน้านะคะฟ้าใหม่ไม่เชื่อว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้มาต่อเนื่องค่ะเราจะไม่ทิ้งกันกับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนั่นเองเพราะว่ายังมีอีกหลายร้อยชีวิตนะคะที่จะได้ลงพื้นที่กันไปที่เราจะได้ไปช่วยเหลือกันฉะนั้นคุณผู้ชมเองร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกันได้นะคะใครที่อยากจะร่วมการแบ่งปันทุนทรัพย์ปัจจัยต่างๆนี่นะคะก็ติดตามเข้ามาในส่วนของ Facebook Fanpage ได้ที่ Miracle Channel TV ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกกล่าวกันว่าถ้าอยากจะช่วยเหลือน้องๆแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะติดตามกันตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหลายๆคนบอกกด SMS เข้ามากระหน่ำเลยอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวได้ออกแบบลายเซ็นกันโดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะคะยิ่งส่งมามากเท่าไหร่ก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการร่วมกันด้วยแล้วก็ท่านไหนนะคะที่อาจารย์ถาได้วิเคราะห์ได้เรียกชื่อนะได้ออกแบบลายเซ็นให้ก็รับไปเลยนะคะปฏิทินมหามงคล2559นั่นเองมาให้เลยครับมา SMS ท่านแรกกันเลยค่ะท่านนี้เลยครับคุณจันทรานะคะบัตรประชาชนค่ะ422สุขภาพโชคลาภอาชีพเสริมชะตาอย่างไรบ้างและขอให้ครูสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณครับนะฮะสุขภาพคุณแต่ของคุณไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะระยะหลังๆก็ต้องดูแลนะเพราะว่าเราปล่อยบางคนไม่ค่อยตรวจสุขภาพนะคือประจำปีอย่างน้อยปีละหนนะคุณจันทราเนี่ยก็ต้องตรวจบ้างนะฮะระยะนี้อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ก็ไม่ใช่โรคร้ายเลยครับโชคลาภนะฮะเอาละนะใกล้ๆนี้นะไม่ทันกี่วันเนี้ยมีลุ้นแล้วครับอาชีพเสริมชะตาของคุณเนี่ยควรเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใช้ว่าคำพูดน้อยแต่ว่าใช้ฝีไม้ลายมือได้นะมีฝีไม้ลายมือเรื่องอาหารด้วยฉะนั้นแล้วสิ่งต่างเนี่ยที่คุณจันทามีอยู่เอามาใช้จะได้เกิดประโยชน์ต่อนะครับคุณจันทาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเนื้อน้องโอ้โหชื่อเพราะเหลือเกินเนื้อน้องว่าไงครับค่ะเลขบัตร601ดวงดีดวงจะดีมีโชคลาภบ้างไหมคะแล้วก็โรคภัยที่เป็นอยู่จะมีวันหายไหมคะควรบูชาอะไรโรคภัยแค่เจ็บนะฮะแค่ทุเราเองนะหายไม่หายนะเพียงแต่ถ้าเรามีโอกาสให้เสริมสมาธิกรรมฐานนะนั่งกับสินไฟเตโชธาตุเดี๋ยวส่งแผ่นวีซีดีกับสินไฟเตโชธาตุแล้วก็ควรบูชานะครับบูชาพระศิวรีมหาราบนะฮะปกปักรักษาเราจะได้มีลาภสการละต่อเนื่องเนื้อน้องเองเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดคิดกับเรื่องการห่วงนะห่วงตัวเองแล้วก็ห่วงเรื่องสุขภาพประมาณช่วงนี้นะพยายามปลดบ่วงออกซะแล้วก็หาอะไรทำที่นะตัวเองคิดว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เพื่อกูลให้คนรอบข้างได้บ้างไม่เช่นนั้นแล้วเราจะน้อยเนื้อต่ำใจอยู่บ่อยๆนะครับลายเซ็นนี้เลยนะครับคุณเนื้อน้อง
และก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะทุกท่านที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้ก็อย่าลืมส่งจดหมายหน้าซองเปล่าแต่สแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะเอเจนต์ต่อมาค่ะคุณรุ่งนภาค่ะปีใหม่นี้ขอให้อาจารย์รวมไปถึงมวยนะคะมีแต่ความสุขตลอดปี2559ขอบคุณครับคุณรุ่งนภาพร้อมกับรับเนี่ยนะฮะความขอบคุณขอบใจนะฮะมอบให้คุณรุ่งนภาคุณเนื้อน้องเมื่อกี้ก็ได้ทุก SMS ที่ตอบวันนี้มอบให้เลยนะครับครับSMS ต่อมาค่ะมาที่ท่านต่อไปคนที่รอบนค่ะเลขบัตร375นะคะเมื่อไหร่จะมีเงินจะหมดหนี้คะเมื่อไหร่มีวันนี้มีเงินแล้วนะครับดูรายการผมแล้วก็จะมีเงินนะฮะเพราะว่าทำบุญเนี่ยเงินยิ่งมาแต่ถ้าทำบาปเนี่ยเงินยิ่งลดฉะนั้นทำบุญต่อเนื่องนะฮะลดละสภาวะการเกิดสิ่งที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันทุเลาได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จังหวะจากคนที่จะมาของคุณมาพร้อมๆกันนี่มันก็เลยรับเยอะแล้วปีหน้าก็รับพอสมควรจนถึงเดือนกรกฎาคมโอ้แย่นะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ทุเลาได้นี่คืออย่าไปคิดอย่าไปเครียดคนมีหนี้ต้องสนุกกับหนี้แล้วก็ชดใช้หนี้สภาวะหนี้เนี่ยหาตัวอื่นที่มาสแปรนะให้ก่อยอดต่อออกดอกออกผลซะมิฉะนั้นแล้วสิ่งที่คนอยู่นะมันราตรึงจะทำให้เหนื่อยเหน็ดด้วยนะครับคนนิโรบนกับไปเซ็นนี่ครับพร้อมกับรับไปเซ็นไปนะครับปฏิญด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะเอสเมสต่อมาค่ะคุณดารายาค่ะเลขบัตร407ความรักและก็โชคลาภค่ะความรักขาขึ้นแล้วนะฮะหลังจากที่เคลียร์ปัญหาคลายปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเดือน2เดือนนี้นะฮะความเคร่งเครียดมันน่าจะทุเลาแล้วโชคลาภค่ะแน่นอนมาหรือเปล่ายังไม่มานะครับกลางปีก็ยังขอไปกลางเดือนหน้าก็ยังไม่มาต้นปีคุณจะมีโชคลาภต้นกุมภาพันธ์ครับนะฮะคุณดารยากลับไปเซ็นครับนี้เลยส่วนเลขบัตรประชาชนที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาเนี่ยมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณวิไลวรรณค่ะเลขบัตร502หนูชอบทำบุญกับอาจารย์มากๆทำแล้วได้ผลดีรักและเคารพอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับคุณวิไลวรรณนะฮะคุณมาเราก็ถูกใจนะเราจะคุณจากไปเราคิดถึงคุณวิไลวรรณนะครับแน่นอนนะฮะเมื่อทำแล้วก็ขอบารมีครูบาอาจารย์ขอบารมีพระนะฮะปกปักรักษาในรอบปีที่จะถึงเนี่ยนะเชื่อว่าทุกคนนะฮะบางครั้งก็อ่อนล้ารุนแรงนะฮะแต่ก็ยังทำบุญบางคนเนี่ยทำบุญไม่มีสตังค์แล้วยังมาทำเขาบอกว่าบางทีก็ถูกตีชินนินทาว่าไม่มีสตังค์ก็อยากมาทำอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจแค่มาอนุโมทนาบุญมานั่งกรรมฐานสมาธิก็ได้บุญแล้วไม่จำเป็นจะต้องเอาเสบียงทรัพย์ปัจจัยมาแต่ถ้าทำแล้วสุขใจ5บาท10บาทก็เป็นกำลังใจต่อยอดให้น้องๆหนูๆหรือว่าแม้แต่โครงการที่สร้างโบสถ์สร้างวิหารได้ต่อเพราะผมมีกิจกรรมบ่อยนะฮะเรามาร่วมกันคนเดียวทำไม่ได้แต่ถ้าหลายๆคนมันจะมีพลังขอบคุณคุณวิไลวรรณและครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบัตรค่ะ786คุณอาทิตยานะคะครอบครัวค่ะแล้วก็เมื่อไหร่จะมีรถยนต์คะ786นะฮะเว้นช่วงเรื่องของการหวังเรื่องของรถยนต์นะฮะเพราะว่าถ้ามีช่วงนี้นะฮะสภาวะนี้ซ้ำซ้อนแล้วของคุณเนี่ยจะพ้นเดือนทันเกิดไปประมาณสัก2เดือนเสร็จๆนะครับเข้ามีนาต้นๆช่วงนั้นขาขึ้นเรื่องการเงินจะคล่องตัวแต่ถ้าช่วงนี้ซื้อก่อนเก็บตัวก่อนเป็นหนี้ก่อนเหนื่อยแย่นะครับแล้วภาษีเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนให้ภาษีมันนิ่งสักนิดนึงค่อยซื้อปีหน้ามีแน่ครับเอาล่ะนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณสุภวิทย์สิริวงศ์ครับผมคุณสุภวิทย์นะคะเป็นผู้โชคดีนะจากการส่ง SMS เข้ามาแล้วก็เลขบัตรประชาชนที่ส่งเข้ามานั้นคือ193ครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์กันก่อนดีกว่า193นะฮะ193นะฮะเรื่องของการป่วยเจ็บแล้วก็มีความซ้ำซ้อนเรื่องการเงินนี่จะรั่วเงินนี่จะรั่วซึมนะฮะเรื่องการเงินตั้งแต่ต้นปีเลยให้ระวัง 2-3 เดือนแรกสุภวิทย์นะฮะแต่ว่ามันก็เราเองก็พยายามนะฮะเก็บหอมรอมริบสุดท้ายแล้วจะมีผลอานิสงส์เรื่องของการป่วยเจ็บมาคาบเกี่ยวด้วยต้องระวังใช่ครับผมนะฮะแล้วเป็นผลที่ว่าเป็นแล้วเหมือนจะรักษาไม่หายแล้วก็เป็นแล้วแค่ทุเรานะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับระยะหนึ่งแค่นั้นเองครับนะมีทางแก้ไขยังไงบ้างครับนี่มีทางแก้ไขมาเป็นนานนะครับเนี่ยครับไม่ครับไม่เพิ่งเป็นเมื่อปลายปีที่แล้วครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะปลายปีที่แล้วเลื่อนมาถึงตรงเมษาเนี่ยครับโอ้อนะฮะคือมันรู้สึกว่าจะบวมประมาณ2ครั้งตั้งแต่ต้นปีมาครับมันบวมมันไม่ใช่บวมน้ำอย่างเดียวมันจะบอกมีส่วนเรื่องของการต่อมน้ำเหลืองด้วยนะครับนะฮะแล้วทีเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าประมาณเขาเรียกว่าหัวเน่าแล้วนะหัวเน่าอยู่ไหนผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่าด้านล่างของผู้ชายลงไปนะครับบริเวณหน้าท้องตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวก็มีช่วงบวมแล้วไตจะทำงานมากกว่าเดิมขึ้นด้วยนะฮะได้เช็คได้ตรวจหรือเปล่านี่ครับได้ตรวจไหม
ขาก็ไปตรวจอยู่แต่เขาบอกว่ามันติดเชื้อครับผมนั่นแหละฮะก็ระวังผมมีไปส่วนล่างด้วยส่วนล่างของผู้ชายเขานะฮะต้องระวังเพราะผลเนี่ยมันจะมีผลทำให้คุณเป็นเสมือนเรื่องของการเลยนะไอ้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อด้านที่เป็นด้านอัณฑะนะครับอันนี้พูดไปเชิงที่เห็นอยู่นะฮะมันเป็นข้างซ้ายนะครับมันมีปัญหาแล้วนะฮะแล้วมันจะมันอันนี้ท่านเด็กชมดูก็ผู้ปกครองต้องฟังด้วยเพราะผมวิเคราะห์ตามมันเนี่ยด้านซ้ายคุณต้องระวังมีปัญหาด้านซ้ายเลยเนาะเป็นเนาะมันจะปวดเหมือนคล้ายๆคนเป็นนิ้วขออภัยเหมือนคล้ายๆคนที่ไส้เลื่อนแต่มันไม่ใช่นะครับมันแค่บวมอย่างเดียวทีนี้หน้าขาคุณเนี่ยเวลานานๆเขาไม่ทราบว่าน้ำหนักขึ้นไหมครับหลังๆเนี่ยอะไรนะครับน้ำหนักขึ้นไหมน้ำหนักอะครับน้ำหนักขึ้นไหมครับน้ำหนักก็ขึ้นลงๆครับผมมันไม่นิ่งไงถ้ามันขึ้นเองมันอ้วนแต่ว่าตอนนี้มันบวมน้ำแล้วมันก็ยุบไประบบขับถ่ายของคุณก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ต่อมน้ำเหลืองก็มีปัญหาไปทำอะไรมาเนี่ยนะฮะดูแล้วเนี่ยเหมือนเจอเยอะเหมือนกันนะครับคุณหน่อยทานยาไหมคุณหน่อยทานยาอยู่ไหมครับอ๋อทานยาอยู่ครับครับรักษาดึงยาหยุดนะฮะเพราะว่าถ้อหยุดปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการโดนของมันมีผลที่ต้องคุณถึงขนาดว่ามีผลเรื่องตับเรื่องไตเลยฮะเพราะว่าครับผมบางทีต้องสารเนี่ยบวมแล้วบวมแบบประเภทอึดอัดตัวบวมแบบมันข้างในมันร้อนรุ่มอ่ะนะฮะมันเป็นอย่างนั้นโอ้แล้วคุณสมวิทย์ต้องคืองี้นะมีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสนะอยากให้คุณนั่งกสิณไฟนะฮะแล้วกลับปรับท่าสักนิดนึงคุณเคยได้แผ่นกสิณไฟยังได้ยังครับยังเลยโอเคเดี๋ยวคุณสมวิทย์ผมส่งให้ฟรีๆนะนะฮะแล้วรอรับเลยนะครับครับผมให้หายเร็วๆนะฮะเงินมันก็รั่วๆซึมๆงานมันก็ไม่ค่อยนิ่งโอ้ชีวิตนะเรื่องการเงินการงานความรักความรักไม่เป็นไรปล่อยก่อนนะฮะความรักนี่ปล่อยได้แต่ว่าเรื่องครอบครัวด้วยนะฮะยังไงเราเป็นหัวหลักหัวหลักให้กับครอบครัวนะป่วยเจ็บก็ไม่ได้นะฮะยังไงครับผมแล้วก็แล้วที่บ้าน107นี่เป็นไงบ้างครับ107เรื่องการปฏิบัติโอเคนะฮะศรีครุเทพเทวดาคุ้มครองดีมากนะฮะเรื่องบ้านผมให้ผ่านเนาะทำดีแล้วนะฮะไอ้เรื่องที่บูชาสักการะทำดีนะบูชาขึ้นนะครับผมสุขภาพนี่ห่วงนะฮะยังเป็นห่วงอยู่เดี๋ยวส่งแผ่นวีซีดีกสิณไปให้พร้อมกับไรเซนนี้นะฮะคุณสมบูรณ์วิทย์ครับครับขอบคุณครับครับครับหายเร็วๆนะเป็นห่วงนะครับนะฮะครับปีใหม่ขอให้สุขภาพดีกว่าปีนี้นะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะนี่นะคะก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกันนะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพบางทีเราต้องดูแลแล้วก็เช็คร่างกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเช็คแล้วก็ไม่พอยังต้องเรื่องของปฏิบัติธรรมด้วยบางคนเนี่ยลืมนะฮะพอไปหาคุณหมอแล้วลืมรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตดีกายดีนะยาเนี่ยเบื่อเฉยทานน้อยลงต้องดูแลสุขภาพเรือนร่างไปคู่กันแล้วก็จะดีครับเอาละมา SMS กันต่อเลยคุณศักดาเลขบัตรนะคะ401แล้วก็ดวงชะตาโดยรวมปีหน้าเป็นยังไงคะ401นะฮะอาภัพเรื่องของความรักนิดนึงนะรอบปีเนี้ยรอบปีหน้านะครับระวังแรงปะทะเกิดขึ้นกับต้นปีความไม่เข้าใจกับคนรอบข้างคนใกล้ชิดหรือมิตรใกล้ๆบ้านมีปัญหาแต่การเงินของคุณนะฮะเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่เกิดขึ้นช่วงต้นๆกุมภาพันธ์แล้วแต่มันมีล่วงลินเรื่องการเงินนะฮะจะเป็นสภาวะที่ต้องว่านะฮะรีบเร่งรัดกุมเวลาอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องรถลาบ้างนะช่วงปลายเมษาไม่ใช่สงกรานต์หลังสงกรานต์สัปดาห์หนึ่งต้องระวังรถเฉี่ยวชนครับนะสัปดาห์นะต้องระวังครับคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะครับไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะได้ต่อสายพูดคุยกันในรายการก็ได้นี่ครับแต่ทุกท่านที่ได้รับการออกแบบลายเซ็นได้รับการวิเคราะห์กันก็เป็นผู้โชคดีเช่นเดียวกันได้รับปฏิทินมหามงคลจากอาจารย์ไปนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณมณีพัฒน์ค่ะเลขบัตร201ขอเลิกดีเปิดร้านอาหารเดือนมกราคมแล้วก็ขอให้อาจารย์รวมไปถึงว่าแล้วก็ทีมงานมีความสุขมากๆแล้วไม่ให้ผมไปทานที่ร้านหน่อยแล้วครับร้านอยู่ตรงไหนบอกกันนิดนึงเปิดกระปุกไม่มีอะไรร้านอยู่ตรงไหนเลยครับนะอ้าวไม่เป็นไรมณีพัฒน์นะครับในจังหวะของคุณเนี่ยจะเปิดได้ก็วันที่10แต่วันที่10นี่นะดี1นะฮะแล้วก็จะมีวันที่16มกราคมนะครับนะในช่วงเช้าเปิดซะการเปิดร้านเนี่ยควรจะไหว้พระพุทธก่อนนะครับพระพุทธถวายข้าวพระพุทธแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะบอกกล่าวท่านนิดนึงหลังจากนั้นก็นะเชิญพ่อแม่นะครับผู้มีพระคุณหรือคนที่มีนะคนที่มีเกื้อการุณกับสิ่งที่เราให้ไปแล้วเขาไม่หวังผลตอบแทนคืนนั่นคือสายใยแห่งญาติมิตรเขามีมิตรเยอะร้านนี้นะครับรับรองอาหารอร่อยนะฮะดนตรีไพเราะมีดนตรีหรือเปล่าฮะแล้วก็มีจอสี่เหลี่ยมนะครับเปิดประจำขอบคุณมากนะครับแต่อย่าลืมนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้2แผ่นเลยครอบครัวนี้
ราะว่าเขาติดร้านไปนึงนะฮะที่บ้านนะฮะมานิพัฒน์ใจดีใจดีวันนี้นะครับแล้วที่บ้านเนี่ยฮะไอ้ที่บ้านเนี่ยเซ็นไม่เหมือนกันนะส่งจดหมายซองเปล่าติดแจมหน้าจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยแล้วก็ระบุว่าได้รับปฏิทินแบบนี้ภาพถ่ายดีๆนะฮะรวยๆเฮงๆๆครับ SMS ต่อมาค่ะหน้าใจดีส่งกันเข้ามาเยอะนะครับคุณเสวกค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับดวงไม่ดีเลยทำอะไรก็ติดขัดไปหมดทุกเรื่องแต่การเงินสุขภาพตกงานอีกต่างหากแก้ยังไงดีคะไม่มีอะไรดีเลยนะฮะวิธีแก้นะครับไม่มีหรอกแต่วิธีที่เรามีวิธีเนี่ยให้หยุดทุกอย่างนะที่คุณคิดว่ากังวลเนี่ยออกจากหัวอกหัวใจหัวจิตแล้วก่อนคนเราถ้าเครียดเนี่ยสุดท้ายชีวิตไม่อยากทำอะไรแต่ว่าสุขภาพมันก็จะแย่ไปด้วยเรื่องเงินช่วงนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะระยะเสบียงของคุณเนี่ยมันขาดตอนไปช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าไอการตกงานคุณที่เนี่ยปัญหาใหญ่มันจะตกเว้นช่วงไปถึง2เดือนต้นๆด้วยซ้ำไปได้งานตอนนี้ก็ไม่พึงพอใจเลยครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสุดท้ายแนะนำถือศีล8แล้วก็ถวายพระไตรจีวร นะฮะแผ่กุศลจิตให้ตัวเองแล้วก็จะดีลองทำดูสวัสดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประนอมค่ะเลขบัตรประชาชนนะคะ434ดูชะตาปีหน้าเป็นหนึ่งรายการทำบุญเสริมนะทำบุญเสริมนะครับประนอมเนี่ยให้นะฮะไหว้พระธาตุสถูปเจดีย์นะครับประจำปีเกิดของคุณนะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ทำบุญกับเรื่องของการศึกษาของเด็กนะฮะจะเป็นพระเนนก็ได้นะหรือจะเป็นเกี่ยวเรื่องตลับตำราเด็กยากจนคนยากไร้เนี่ยตลับสูงที่ไหนก็ตามนะไม่ต้องยังเป็นที่มูลนิธิผมหรือว่ามิราเคิลใกล้ที่ไหนไปทำที่นั่นแล้วประนอมจะมีสิ่งดีเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนะนิดนึงให้ระวังของหายนะของที่เราคิดว่ารักที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าไม่ควรจะต้องหายก็จะเกิดขึ้นมานะต้องระวังนะครับตามนั้นระวังอย่างเดียวกันยังไงก็ไม่ได้นะฮะของพวกนี้เป็นของมีค่าด้วยนะต้องระมัดระวังด้วยนะคุณประนอมนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะรวมไปถึงมีโอกาสลุ้นการเป็นผู้โชคดีได้รับปฏิทินมหามงคล2559ด้วยแล้วก็ต้องบอกเป็นของขวัญที่อาจารย์มอบให้นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันฉะนั้นอย่าช้านะรีบส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันพักกันสักครู่ค่ะ